เจริญในธรรมญาติธรรมทุกท่านวันนี้มีโอกาสอันดีที่จะได้คุยธรรมะสนทนาธรรมเล็กๆน้อยๆในพระอุโบสถหินทรายวัดป่ามงคลธรรมซึ่งอยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มา เข้ามาสัมผัสในบรรยากาศของพระอุโบสถหินทรายของเราวัดป่ามงคลธรรมซึ่งเป็นวัตถุธรรมที่ได้ร่วมกันสรรสร้างมาเป็นสามัคคีธรรมนั้นตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็เป็นวัสดุที่พิเศษก็คือเป็นหินทรายทั้งหลังนะคะซึ่งถ้าเข้ามาแล้วเราจะเหมือนอยู่ในถ้ำเลยเพราะว่าเป็นผนังหินเป็นหินทั้งหลังซึ่งจะทำให้จิตใจของเราที่ว้าวุ่นวายขุ่นมัวจากข้างนอกจะเข้ามาจะได้สัมผัสกับความสงบเย็นจากภายนอกก็คือจากหินเข้ามาตอนฤดูร้อนก็จะเย็นสบายเข้ามาตอนฤดูหนาวก็จะอุ่นสบายซึ่งจะสัมผัสได้กับจิตของเราที่มันจะสงบเร็วขึ้นจากข้างนอกเพราะว่าหินทรายเป็นวัสดุที่ทำจากธรรมชาติพระอาจารย์ท่านเทศนาให้ฟังว่าเป็นหินที่อยู่เป็นบรรพบุรุษของหินคือวัสดุต่างๆที่เป็นทันสมัยไม่ว่าจะหินปูนทรายที่เอามาผสมก่อสร้าง อุโบสถทั่วไปแต่หินทรายเกิดเป็นพันๆปีจึงเป็นวัสดุที่เป็นธรรมชาติมีจิตวิญญาณมีสิ่งที่ดูแลรักษากันสืบต่อกันมาหมายถึงว่าหินเป็นหินธรรมชาติเป็นการสะสมของวัสดุจนกว่าจะเป็นหินขึ้นมานั่นจึงเปรียบเสมือนธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความแน่นหนามีความมั่นคงมีความถาวรมีคุณสมบัติพิเศษเหมือนธรรมะของพระพุทธองค์ที่ใครเข้ามาได้สัมผัสได้สัมพันธ์ได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติก็จะสู่ถึงความเย็นใจความสุขใจความสงบใจอุโบสถหินทรายของวัดป่ามงคลธรรมจึงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่จะเข้าสู่จิตสู่ใจของท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความปราณีตความสวยสดงดงามของธรรมชาติโดยแท้โดยไม่ได้แต่งแต้มสักเท่าไหร่จึงเป็นสถานที่เหมาะสำหรับที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมจากตาที่เห็นหินทรายที่เป็นธรรมชาติกายที่สัมผัสความเย็นความสบายความอบอุ่นจากหินที่มีพลังของธรรมชาติธรรมะจึงสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าเราเข้ามาได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยไม่ได้จิตปรุงแต่งมากจึงอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายเข้ามาดูเข้ามาสัมผัสมาร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือว่ามีโอกาสมีเวลาสักเล็กน้อยได้แวะเวียนเข้ามากราบพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นหินทรายเหมือนกันสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายก็เป็นหินทรายพระโมคคัลลาพระสารีบุตรก็เป็นหินทรายเหมือนกันทุกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาติใจของเราก็จะได้สัมผัสธรรมะของพระพุทธองค์ธรรมะที่เป็นธรรมชาติขอเชิญชวนเจ้าค่ะโมทนาสาธุ